ทุกอย่างขาดแต่ธรรมะก็คือไม่ได้ตัวนี้เป็นที่หนึ่งเขาพรที่หนึ่งธรรมะคุณแม่ขอพรคุณแม่นั่นเหรอคุณแม่เขียนธรรมะได้แต่ว่ายังอดแอบแล้วที่พูดตรงนี้มีความมุ่งหมายอะไรบ้างอ่ะที่เราพูดเดี๋ยวนี้น่ะคือทุกวันนี้เป็นไงแม่ธรรมะคือเป็นประเภทกระดูกเสื่อมฮะเป็นกระดูกเสื่อมนั่นแล้วจิตใจเราเป็นยังไงกับธรรมะทุกวันนี้แม่ยังไม่ค่อยมีมารู้แล้วให้ลูกสอนแม่ลูกสอนแม่มันสอนไม่ได้มีแต่หลวงตาเนี่ยสอนแม่ได้ก็ต้องพระอาจารย์ป.สี่นะพระอาจารย์ป.สี่เนี่ยก็สอนใช่ไหมล่ะส่วนมากลูกสอนแม่มันสอนมาก็ได้เหรอเพราะว่ามีสอนได้จากธรรมะมีแค่ยังไม่มีธรรมะก็มีสอนแต่มีแปลกเลยทำไมหลวงตาเนี่ยสอนแม่ได้แม่นิมนต์ไปเพื่อสอนยันจบป.สี่เทศทุกวันนี้ก็ความทุกข์ความทุกข์เป็นยังไงรู้สึกยังไงเทศทุกข์ความทุกข์ดีจังค่ะเราเป็นบางทีมันถึงบางทีมันจำไม่ได้ใจมันจ่ออยู่สำหรับเนี่ยมันสำคัญเนี่ยผมได้ผลในเวลาฟังมันสงบเย็นใจแล้วที่แปลกคือแบบของแห้งก็เป็นของสดไหมว่าฟังเทปพวกนี้คือใจก็เป็นความจับเทปเฉยๆไม่มีก้อนคือการบางทีอยู่ไกลๆอย่างก็เคยอยู่วัดอุดมสมพรนะฟังเทปก็คือการก็ยังมีค่ะเหมือนกับคือการประเทศหนึ่งอ่ะคือจิตมันจุดความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นเราไปว่าเฉยว่าของสดของแห้งดีที่ถ้าเราไม่เป็นบ้าเลยว่าของสดของแห้งเลยเข้าใจตั้งแต่ตอนที่อยู่วัดหลวงสมพรเจ็ดปีมาแล้วว่าธรรมะนี่มหัศจรรย์ก็ความจริงก็น่าจะรู้แล้วพอตัวหนึ่งแม่ฝากมาถวายครับแม่ฝากมาถวายผมถ่ายเองครับฮะผมถ่ายเองครับถ่ายเองคนเดียวครับแล้วถ่ายที่ไหนวัดโพครับวัดหน้ากุฏิหน้ากุฏิวัดโพที่กำแพงเหนือครับหน้ากุฏิพระธรรมบัณฑิตนี่มาดูแล้วอันนี้มาให้ดูครับพอดีช่างก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยรีบมาก่อนของนี่ตานี่จะสมบูรณ์เรานี่ป่วยนะเนี่ยตอนที่ถ่ายรูปนี่เรากำลังเป็นไข้นะเนี่ยครับท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์นี่มาเอาไปครับเรากำลังป่วยอยู่ในวัดครับท่านมารับเอาไปบอกว่ากำลังป่วยกำลังเป็นไข้อยู่โอ้ยเวลาเราไปออกนี่แปลว่าพอมันหายเองท่านว่างถึงมันพร้อมอยู่มากก็เรากำลังเป็นไข้ครับ
ฮะกำลังเป็นไข้แล้วรถท่านมาเองนี่รถมารับไปเลยเรากำลังเป็นไข้โอ้ยไข้ออกไปแล้วมันหายเองทั้งหลายมันเมื่อไงท่านจะคุ้นล่ะมันถึงผอมอยู่มากว่าเพราะเราต้องเป็นไข้มาเอาไปตอนกำลังเป็นไข้ถวายครับว่าไหมเห็นกันทุกวันทั้งท่านคุณทำแล้วมาถวายอะไรเห็นตัวจริงแล้วยังจะมาเอากระดาษท่านดูหรือไม่อยู่เราเห็นตัวจริงมาตะคุกเงาไม่อยากตะคุกเงาครับไปทางท่านเหลือทางล่างเหมือนกันตกเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเพราะงั้นท่านขึ้นมานี่เราถึงแย่ลองดูท่านจะออกทางไหนแล้วว่าพอท่านขึ้นมาแล้วเราก็ไปนี่จะว่าให้คุณราษนาหรือจะว่านิมนต์โอ้ยว่าไงก็ว่าไปเถอะสงบถ้าก็เดินมาจะต่างมากต้องแย่ด้วยเฉยตัวเพื่อนกันอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านขาเท่ากันอายุเท่ากันเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่แล้วแต่ท่านเป็นทุ่งเดียวสังฆราชเราไปหลวงตาบัวลองแย่ลองดูเป็นยังไงบ้างท่านก็ธรรมดาท่านนี่เวลาอ๋อจะว่าแล้วว่าไปเถอะหนึ่งสองอะไรบ้างท่านก็เดินไปต่างข้างเมื่อท่านขึ้นมานี่ตอนเป็นท่านเดชทั้งราชแล้วท่านที่เองดีกว่าเราทั้งท่านเป็นท่านเดชทั้งราชแล้วท่านยังมาวัดเราดีแต่เราไม่ได้ไปหาท่านเลยตั้งแต่ท่านเป็นท่านเดชทั้งราชแล้วเมื่อเราท่านไม่ได้สู้ท่านไม่ได้ประกอบทำงานเสมอของเราภาวนานี่ทีละเป็นอาทิตย์ตั้งแต่โน้นนะเพราะนั้นท่านเดชเป็นทั้งราชองค์ก่อนนั้นกรมหลวงก็ชินแล้ววงนั้นท่านยังอยู่กันท่านมาอยู่เรื่อยๆหลังจากนั้นท่านก็รับภาระหนักไม่จะมาเราก็ไปแต่ก่อนที่ต่อมานี่ก็เลยไปพักทางสวนสันธรรมไปหาท่านบางทีท่านดุคนไม่เป็นเลยตั้งแต่เราดุคนเก่งนี่นี่เรายังจะตายเพราะคนนี่ท่านดุคนไม่เป็นด้วยทั้งวันก็นั่งเหมือนทั้งวันแล้วแขกคงจะทั้งวันเลยเราถ้ามันจะตายจริงก็บีบขนบังก็เปิดเลยเราถึงขนาดนั้นมันแย่นะเวลาอยู่สองสองกันนะเวลาคุยธรรมะกันพอมีเวลามีโอกาสอยู่สองสองกับสองกุฏิท่านมันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นตำหนักแล้วคุยธรรมะกันทางภาคปฏิบัติมาถึงเมื่อคืนนี่เหรอมาถึงเมื่อคืนนี่เหรอท่านที่ได้ยินเสียงหมาเราออกต้อนรับแทนเราไม่ออกมาแล้วเราจะตายได้ยินเสียงหมาเห่าอุกทึกตอนทุ่มกว่านิดหน่อยได้ยินเสียงหมามันเห่าอุกทึกคนเข้ามาคืนมีฝนตกโอ้ตกดีนะตกเบาๆไม่รุนแรงมากพอดีให้ข้าวสุกเขียวดีตรงนานด้วยมันเริ่มมันก็ทุ่มเรื่อยเรื่อยไปก็กี่ทุ่มมันหยุดก็ไม่รู้เราก็ไม่กำหนดกฎเกณฑ์มันวันไหนก็เทศทุกวันก็มีพักเครื่องบ้างเจ้มันตายก็เป็นมีละคนไม่เทศทุกวันรถเดินรถไปเขายังพักเครื่องนี่รถหลงตาไปพักได้เหรอมันตายง่ายๆว่ะของมีของวันคนก็มาอยู่เรื่อยให้จะติดเครื่องอยู่เรื่อยออกจากรถไม่ได้ถึงพักเครื่องก็พักอยู่ในรถเพราะใครมาก็ติดเครื่องนะใครมาก็ติดเครื่องเรื่อยอย่างนั้นของวันเดี๋ยวทางนั้นมาทางนี้มาเครื่องเรือเครื่องนึกแจกเครื่องใหม่มาอะไรมาป่าก็ป่าก็ทั้งกันนั่งทั้งกันนอนขนแตะขนแพะนอนอย่างนุ่มอย่างดีอุจจาริยะนมหาศิยะ
มาเลยแล้วมันสุขาประทังสมาธิยานี่มันแปลว่าไงที่เรานั้นใหญ่และสูงอันนั้นยัดไปนู่นในสำลีนิ่มถ้าไม่นอนนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเตือนอยู่ตลอดเพื่อให้กิเลสได้ใจกิเลสมันชอบอันนี้หนึ่งชอบมันนุ่มนวลเนื้อเอาละเนี่ยดูดูนาฬิกาภาวนาที่เห็นอยู่หน้าแค่นี้แค่นี้อย่างนี้ไม่ว่าเดินทางไม่ว่าดูแล้วแค่นี้มันตลอดแล้วยิ่งเวลาภาวนายิ่งอย่างนี้เห็นดูถึงนาฬิกานาฬิกาเดินไม่ทันก็อยากจะเอาลงมาปาปาเขาเปล่ามันเดินช้าเป็นนาฬิกาเราจะตั้งนะตั้งภาวนาไว้5นาทีแต่มันเดินไม่ทัน5นาทีนี่จะตายแล้วพอนาฬิกามาปาเขาเปล่าเขาใจบ้าหรอใช้เบาๆเจ้าค่ะอ๋อรับหลงตายมันอะไรกับเรื่องแบบนี้นะได้มาเลยมาเลยปลากระป๋าไปเลยอืมโอ้นาฬิกาต้องจับอะไรนาฬิกาต้องจับเวลานี่นาฬิกาเดินทางนี่นาฬิกาจับมันจับยังไงเวลามันจับไงหลวงตาพอหลวงตาท่านเริ่มเทศหลวงตาก็จับเวลาแล้วพอหลวงตาเทศก็ขึ้นดึกเอาไว้นั่นละมันจับความขี้เกียจคนได้ไหมล่ะความขี้เกียจมันออกหน้าออกตานะนาฬิกาจับมันหน่อยเถอะมันอยู่มัดก็คือว่าตัวความขี้เกียจเนี่ยเขาตัวกิเลสตัวสำคัญมากนะตัวเหนียวตัวแน่นมากจันที่สุดก็คือตัวขี้เกียจตัวไม่เอาไหนเนี่ยอันนี้เราค่าสิทธิ์ของธรรมของความดีทั้งหลายความขี้เกียจความไม่เอาไหนเนี่ยเมื่อนี้เวลาเราตั้งหน้าจะฝืนกันนั่นที่ถึงไม่รู้กันทุกข์ก็ทุกข์เพราะฝืนอันนี้เองต่อสู้กับอันนี้เองความขี้เกียจขี้ข้านความท้อแท้อ่อนแอความไม่เอาไหนเพราะว่าไม่เอาไหนมันครอบหมดแล้วเนี่ยหนักสู้กับอันนี้หนักมากนะเพราะฉะนั้นถึงอันนี้พลิกเพียงเปลี่ยนแปลงสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะสู้กับอันนี้เองแต่พอไปอยู่สถานที่ที่แรกก็ว่าดีเขาอยู่ว่าอยู่มันทักชินชินอันนี้ขึ้นเนี่ยนะความขี้เกียจขึ้นขี้เกียจอันแรกมันก็มาด้วยกันขึ้นพลิกใหม่นั่นก็คือสู้กับวันนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าก็ไปสู่สถานที่ที่มันแปลกหูแปลกตาเป็นที่ระมัดระวังความขี้เกียจมันก็หายหน้าไปความเพียรก็ก้าวนั่นนี่พออยู่ไปนานมันชินได้นะนานก็ไปรู้สึกมีลักษณะชินชินมีการก้าวของภาวนาไม่ค่อยดีพลิกปุ๊บเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นั่นนั่นถึงว่าหาอุบายวิธีแก้กันต้องแก้กันอย่างนั้นถึงว่าหนักมากแล้วจังคิดถึงแต่เราอย่างนี้เราได้เคยพูดเต็มปากแล้วเพราะมันเป็นอย่างเต็มตัวของเราแล้วสู้กับกิเลสไม่มีงานไหนหนักยิ่งกว่านี้ว่างั้นชีวิตนี้ทุ่มหมดเลยงานการอื่นก็ว่ายากลำบากแต่เขาไม่เคยสละชีวิตกับมันเลยงานเหล่านั้นหนักก็ยอมว่ารับมันหนักถึงเวลาปล่อยวางมันก็ปล่อยวางอันนี้หนักก็ปล่อยไม่ได้นี่นะสำคัญหนักก็หนักหนักก็สู้เบาก็สู้ปล่อยไม่ได้ต้องดัดกันอยู่ตลอดเวลาเผลอไม่ได้นะนึกว่าสู้ตลอดขึ้นเวทีไม่ได้ลงไม่ได้ให้น้ำยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นยิ่งเป็นเวลาที่ชุลมุนวุ่นวายยิ่งหนักทั้งขาร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วยหนักทั้งเรื่องของความเพียรที่จะต่อสู้กันได้เหตุได้ผลกันในเวลานั้นลงในเรื่องสัจธรรมส่วนมากไม่ลงมีแต่เตลิดเปิดเปิงพอเจ็บหัวตัวร้อนบ้างก็วิ่งหาแต่หมอไปอาบก็วิ่งหาแต่หมอหัวใจอยู่กับหมอชีวิตเลยอยู่กับหมอมดไม่อยู่กับตัวของตัวไม่เป็นตัวของตัวฮั่นมันเป็นงั้นนะส่วนมากนักภาวนาแล้วไม่อยู่กับงั้นเลยใส่ปังเลย
ท่านอย่างนี้มันก็หนักไม่ใช่เหรอฮะมันต้องหนักมากเลยเป็นอะไรขึ้นมาก็ฟัดกันเลยเนาะเวลาโรคมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยมันไปหามาจากไหนมันก็เกิดขึ้นกับที่นี่เวลามันจะหายมันจะไปหาอุปสมบทมาจากไหนวะนั่นมันเกิดที่ไหนมันไม่หายมันก็ตายที่นั่นแล้วฟัดกันเลยที่นี่เมื่อจิตมันไม่ออกแล้วมันก็พุ่งเข้าไปกงนั่นเลยพี่จิตดิ่งโน่นดิ่งนี่เกาะโน่นเกาะนี่มันไม่พึ่งตัวเองเอายามาใส่ก็ยังว่าไม่เลือกไหนเล่าว่าจะว่าเที่ยวกรรมฐานไม่มียาติดย่างแม่แม่เดียวไม่ได้ติดก่อนยาไม่ค่อยมีด้วยนะยาเนี่ยหายากด้วยถ้าจะยาอะไรฟินินอะไรก็จะไม่มีไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี้ไปไหนมีแต่ยาเพราะกรรมฐานถึงอ่อนเปียกไปก่อนไม่มีมือก็ไม่กินเนี่ยว่าไงพอคุณเรื่องนี้ก็เลือกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมีท่านเท่านั้นแหละเอาเราอยู่นอกนั้นโอ้โหจะมายุ่งนะว่างั้นนี่เวลาเจ็บไข้หนักๆนี่ปิดประตูก็ใครอยากมาเปิดประตูเป็นอันขาดนู่นน่ะฟังที่ว่าเป็นอันขาดถ้าไม่เห็นประตูเปิดไว้ใครอยากเข้ามาแล้วนั่นคือขึ้นเวทีแล้วนั่นฟาดกันเนี่ยเพียงข้างมันต่างมันหายลุกออกมาแล้วถึงมาเปิดประตูเพื่อนนึกจะเอาผ้าไปตากเปียกหมดเลยไม่ธรรมดาเป็นเหมือนกับซักละผ้าเปียกขนาดนั้นเอายาที่ไหนไม่ได้ยุ่งไม่ได้คิดเลยวาดกันอยู่ในนี่เป็นกับตายเอากันอยู่ในนี่หายหรือไม่หายไม่ต้องคำนึงค้นหาเหตุนี่มันเจ็บมันปวดเป็นเพราะอะไรอะไรอันเรียกว่าสัจธรรมปัญญาเวลามันถอนมันก็ถอนอย่างโหอัศจรรย์นะมันถอนแบบคือใจอัศจรรย์ด้วยมันถึงจะถอนได้มันถึงขั้นอัศจรรย์ก็อัศจรรย์โลกมันก็ถอนมันไม่ถอนมันก็อยู่เป็นรากเป็นตอนไม่เข้าเกี่ยวข้องมันเลยมันเรียกว่าสัจธรรมเนี่ยตรงนี้มันไม่มีอะไรละอย่างนั้นน่ะกรรมฐานเราจะหมดแล้วแหละที่จะว่าเป็นนักต่อสู้ดังที่พูดนี้จะไม่มีแล้วมันจะมีแต่ต่อสู้โกโก้กาแฟน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานอะไรนั่นอะไรโกกาโคล่ามันต่อสู้ไปงั้นอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเราตั้งเป็นโรงปอบก็ได้นี่เขาเราตั้งมานานแล้วนี่โรงปอบก็เคยพูดให้ฟังแล้วนี่ครัวนี่เขาสมอมาใส่ถุงมาใหญ่กระสอบนั่นน่ะใส่เป็นกระสอบมาแล้วก็มาจากสกลนครใส่รถกระบะเล็กๆน่ะมาแล้วก็ยังไม่ลืมรถเขาก็บึ่งเข้ามานี่พอดีเราก็เดินเที่ยวซ่ามานี่พอดีเลยตอนบ่ายเที่ยวซ่ามาพอมาหยุดรถกึ๊กเขาก็ไม่รู้เรานี่เราก็ไม่เคยเห็นเขาถุงสมอจะเอาไว้ที่ไหนเขาว่างั้นนะพอมาหยุดรถตึกถุงสมอจะเอาไว้ที่ไหนรถเอาไว้ลงปอบไปเลยวะเรียกว่าเอาไว้ลงปอบเขาก็มองดูหน้าแล้วเราก็เฉยแล้วก็เดินอีกเนี่ยเอาไว้ที่ไหนเนี่ยนู่นลงปอบนู่นระหว่างแล้วก็เดินลงไปนู่นเขาก็มองตามเราเราก็เฉยไม่สนใจลงปอบคือปอบเขาป้อมสมอมันอยู่ตรงนั้นเข้าใจปะนั่นแหละมันสู้ทั้งนั้นถึงขนาดถึงเลยขั้นปอบเลยสิปอบคำก้อนสมอโกโก้กาแฟอยู่ในนั้นหมดเลยเรียกว่าลวงปอบเขาก็มองดูเราเขาไม่เคยได้ยินคำพูดแบบนี้มึงภาพหรือบ้าอะไรอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ท่านนะถ้าธรรมดาก็จะพูดอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เป็นบ้าก็เราพูดธรรมดาพูดคำว่าลวงปอบเป็นยังไงมันถึงได้ขนาดปอบมันสัดแตกมากเข้าใจหรือเปล่านั่นธรรมะลงจุดนั่นต่างหากมันไม่รู้จักประมาณไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกินจนเป็นปอบเข้าใจหรือเปล่าความหมายเราว่าอย่างนั้นต่างหากแต่ไม่ได้บอกเขาเราก็เอาผลมาสรุปมาแล้วก็ลงว่าโรงปอบเท่านั้นพอแล้วแต่พระเนนรู้เองทันทีพวกนั้นก็ไม่รู้พระเนนรู้เองมันพูดมันมีความหมายทุกอย่างเขาบอกนี่นั่นโรงปอบอย่างนั้นพอดี
เรื่องกิเลสนี่โถว่างั้นเลยฟังว่าโถโถเราไม่เห็นอะไรที่ที่หนักมากที่สุดในโลกนี่ที่ที่ต่อสู้กันมา อันนี้หนักมากจริงถ้าเวลาเราเรียนตั้งแต่หนังสืออยู่มันก็มุ่งหน้าไปทางเรียนครับจิตใจเจตนาก็มุ่งทางเรียนก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนด้วยมันก็ไม่ความลำบากอะไรเพราะความจำมันลำบากกับขนาดความจำใครก็รู้กันทุกคนมันไม่ถึงใจมันไม่ถึงไหวถึงใจเนี่ยเหมือนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันเป็นภาคต่อสู้สติตั้งตลอดเลยตั้งอยู่ตลอดสติเป็นสำคัญมากมันจะรู้เหตุการณ์ต่างๆถ้ามีสติก็เหตุการณ์จะรู้ทั้งเกิดขึ้นภายในทั้งมาภายนอกเข้ามาสัมผัสมันจะรับทราบกันทันทีทันทีถ้ามีสติแล้วแก้ไขกันทันถ้ามีสติไม่ได้เรื่องนี่ที่มันลำบาก การตั้งสตินี่ลำบากมากเรื่องมาหรือมามองเห็นถ้าเนรเราเสือกสาสามยังดูไม่ได้นะคนดูแบบรับตาดูอย่างนี้ถ้าไปลืมตาดูนี่ก็ไม่ได้เห็นนะลูกตาแตกเลยต้องดูต้องหลับตาดูหูต้องปิดหูฟังออกมองไปมองไปอย่างนี้เจ้าของไม่รู้เรื่องนะ เพลินไปงั้นเหรอเจ้าของไม่รู้เรื่องยังคลึ้มตัวเองอยู่ได้กรรมฐานใหญ่โอ้ยกรรมฐานขี้หมาเลยใหญ่ขี้หมาเลยนี่คือมันไม่รู้นั่นน่ะกิเลสมันละเอียดขนาดนั้นน่ะฟังที่น่ะอือแล้วของยังครึ้มอะไรกับฐานเดินยังคงนี่ก็เดินครึ้มเลยก็แล้วมองเข้าไปยิ่งเห็นเป็นยังไงเออมันเป็นตัวเลขจริงๆคือกิเลสมันไปถลุงไม่รู้กี่ตวีปมันเหนือแต่ร่างกรรมฐานเดินหยอกๆอยู่นั่นเออกิเลสมันไปถลุงหมดของดีเอาไปกินหมดแล้วกิเลสทางนี้ยังครึ้มคลื่มอยู่กับร่างคลื่มอยู่กับโครงกระดูกเจ้าของเดินเดี๋ยวจิตไม่ทราบไปไหนเพราะไม่มีสติกิเลสเอาไปกินอีทวีอยู่แล้วเมื่อหลังนี้พอจากนั้นมาก็ตาทุพพุทธมีนาฬิกาก็ดูนาฬิกาดูนาฬิกาวันนี้เดินถึงกรมอะไรแต่ละชั่วโมงทีนี้ชั่วโมงคลื่มอีกไม่ได้ดูตับเจ้าของไม่ทราบว่ามันไปไหนตับมันไม่ได้ดูมีแต่คลื่มเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะมีแต่กรรมฐานครึ้มเรื่องมันพูดตามความจริงนะนี่เราไม่ได้เอาความเล่นมาพูดนะเราพูดตามจริงถึงขั้นมันเปิดแล้วมันได้ปิดไว้ไม่อยู่ยังบอกแล้วว่ะเวลามันปิดแล้วยังไงมันก็ไม่รู้ไม่เห็นมันนี่แหละที่ว่าครึ้มอยู่นี่เนี่ยคือมันไม่รู้เหลี่ยมครึ้มภูมิใจเดินยังครบภูมิใจนั่งภาวนาได้ตอนนั้นนาทีนั้นได้ตอนนี้ชั่วโมงโอ้ยภูมิใจไม่รู้นั่งมันแบบนั่งแล้วจิตไปยังไงกิเลสมันเอาไปถลุงที่ไหนทวีปไหนไม่รู้จนกระทั่งหมดต่ำหมดปล่อยแล้วกิเลสปล่อยแล้วถึงเข้ามาแล้วก็มารู้สึกตัวรู้สึกตัวก็อ๋อนั่งอยู่ท่านตอนนี้ชั่วโมงครึ่งโอ้ดีใจภูมิใจแล้วยังคงนั่งภาวนาได้หลายชั่วโมงกิเลสไปถลุงจนไม่มีตับไม่คิดนะไม่รู้ท่านเวลามันมืดจิตเนี่ยจิตดวงเดียวนี่นะมันอัศจรรย์ทั้งสองอย่างนั่นแหละอัศจรรย์ที่เวลามันมืดทำยังไงให้มันสว่างมันก็ไม่สว่างดินฟ้าอากาศก็สว่างนี่แล้วนี่แต่ใจมันมืดของมันอยู่นั่นเองทั้งที่รู้อยู่นั่นแหละรู้อยู่ด้วยความมืดแน่จะว่าไงความมืดครอบความรู้ไว้เสียมันก็ไม่รู้แต่มันก็ไม่พ้นความอุตสาห์พยายามอย่างที่ว่านะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมพลิกทะเหลี่ยมพลิกเล่นั่นเหลี่ยมนี้เอาอยู่นั่นน่ะแล้วก็มันก็แยบขึ้นมาครับแยบขึ้นมาหลายแยบต่อหลายแยบมันก็สืบก็ต่อกันไปค่อยๆยืดยาวเข้าไปเรื่อยๆเลยต่อไปก็มีช่องมีทางจับกันได้จับกันได้เปิดกันออกได้เปิดกันออกได้พอจิตเริ่มสงบร่มเย็นเข้าไปนี่ก็เริ่มเห็นความวุ่นวายในการคิดการปรุงต่างๆเรื่องราวอะไรมีแต่เรื่องยุ่งนะถ้าจิตสงบแล้วมันก็รู้เรื่องยุ่งถ้าไม่สงบไม่รู้เรื่องเท่านี้มันก็ทราบเป็นขั้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เข้าถึงก้าวเข้าถึงขั้นปัญญาปัญญามันนอนอยู่เฉยๆก่อนมันไม่ได้ออกแต่คิดดูที่จังว่าที่ว่าอยู่ในสมาธิมันสบายดีแสนสบายไม่คิดไปปรุงอะไรก็แสนสบายถ้าออกทางด้านปัญญามันต้องคิดต้องปรุงไม่สบายไม่เอาเนี่ย
ขี้เกียจนั่นเวลามันยังไม่เห็นผลปัญญายังไม่เปิดมันเป็นอย่างนั้นไม่เห็นผลของปัญญามันก็มาเห็นผลของสมาธิคุณกล้าของสมาธิติดอยู่นี่นี่เสียเวลาบังคับออกไปแต่จิตที่เป็นสมาธิบังคับไปทางด้านปัญญานี่มันไม่ได้เหมือนเราบังคับจิตธรรมดาให้ไปเป็นทางปัญญานะจิตที่เป็นสมาธินี่คือจิตอิ่มอารมณ์ไม่ยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่มันเคยฟุ้งเฟ้อเหิมมาแต่ก่อนมันไม่ได้ไปมันอยู่กับนี้สบายสบายอยู่นี่เพราะฉะนั้นมันถึงว่าสบายอยู่ที่นี่สบายออกไปทำงานมันขี้เกียจคิดนั่นปรุงนี่คือปัญญาก็ต้องใช้สังขารก่อนแต่เป็นสังขารฝ่ายมรรคเท่านั้นเองสังขารฝ่ายสมุทัยก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเสียสังขารฝ่ายมรรคเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องของธรรมเวลาออกที่แรกมันไม่อยากออกมันขี้เกียจทำงานก็บังคับให้ทำให้พิจิตรพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ความแปรสภาพต่างๆทุกครั้งอนิจจังอนัตตาสุภาสุฟังให้พิจารณาไปพิจารณานี่ๆหน่อยพอเผลอตัวนะปั๊บเข้าแล้วเนี่ยเข้ามาอยู่นี้แล้วไม่ออกมันขี้เกียจนั่นมันเข้าสู่ความตัวให้มันทะเลทรายมันนู่นไม่ไปจิตที่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนเรื่องว่าสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญาคนที่ไม่เคยมีสมาธิเลยพิจิตแบบพิจารณาปัญญาก้าวทางปัญญาไปเลยโอ้ยจะมาอวดว่างั้นเลยนะนี่คือคนไม่เคยภาวนานั่นมันบอกแล้วนะมันประกาศภูมิเจ้าของแล้วใครเป็นคนสอนสมาธิปริภาวิตาปัญญาหัพพลาโหติมหานิสังสาเนี่ยใครสอนวะพระพุทธเจ้าสอนปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วเนี่ยทำตามปริยัติท่านแปลไว้ปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนั่นแต่ทางภาคคนอยู่ถ้าเขาคงแต่งเข้าไปเลยก็ปัญญาที่สมาธิหนุนหลังแล้วย่อมเดินได้คล่องตัวนั่นเดินได้คล่องเลยนั่นแหละปัญญาที่ออกเพราะนุสมาธิหนุนไม่ได้เป็นสัญญาอารมณ์ไปทะเลทลายไปนอกลู่นอกทางคือปัญญาที่ไม่มีสมาธิมันหิวอารมณ์อยู่แล้วในตัวของมันเองนี่มันไม่พอกับอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์อะไรๆเข้ามาเต็มในจิตนี่หมดแล้วจะพามันออกทางด้านปัญญามันก็เปิดเลยแหละออกไปหาสิ่งที่มันเคยติดอยู่แล้วนั่นอย่างรวดเร็วมันเป็นสัญญาไปทันทีทันใดนั่นแหละแต่จิตที่เป็นสมาธิพาออกเดินปัญญาไม่ได้เป็นอย่างนั้นออกไปก็หาปัญญาจริงๆพิจารณาปัญญาแต่มันขี้เกียจมันคอยจะถอยเข้ามาอยู่ความสงบให้มันไปทะเลสลายมันไม่ไปมันอิ่มนี่เรียกว่าอิ่มอารมณ์อิ่มในขั้นนี้ไม่ใช่อิ่มเป็นขั้นบริสุทธิ์นะอิ่มอารมณ์ในขั้นนี้แต่ก่อนมันวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นอารมณ์เต็มหัวใจเวลามันสงบเข้าไปแล้วมันก็อิ่มอารมณ์มันไม่ได้ยุ่งกับอันนั้นอันนี้พาทำงานมันขี้เกียจเสียเพราะทำงานเคลื่อนไหวนี่นะปัญญาเคลื่อนไหวอยู่สมาธิไม่เคลื่อนไหวนิ่งสบายมีรู้อันเดียวแน่วหั่นพอออกไปทำงานมันขี้เกียจไม่อยากทำทะเลทลายเข้ามานี้เสียประมาณนี้เสียเพราะมันยังไม่เห็นผลต่อไปเมื่อเวลาพิจารณาเข้าพี่น้องปรากฏผลนี้แยบๆที่นี่เกิดความสนใจนั่นทีนี้พอเกิดความสนใจที่นี่ก็ค่อยก้าวตามพิจารณาตามออกอย่างนั้นก็เพลินนี่เป็นปัญญาล้วนๆล้วนๆล้วนๆมันไม่ได้ออกแบบคิดโลกให้เป็นสัญญาไปไม่ไปนั่นท่านเรียกว่าสมาธิอารมณ์ปัญญานี่หนุนปัญญาขั้นที่3ก็ปัญญาปริภาคตังจิตตังสัมมาเดวะอาเสหิมุจติจิตที่ปัญญาซักฟอกชำระซักฟอกดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นจิตไม่ต้องปัญญานะซักฟอกนะอบรมซักฟอกจิตปัญญาปริภาวิตังคือจิตที่ปัญญาอบรมแล้วหรือซักฟอกแล้วจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นการที่โดยชอบไม่ผิดคำว่าผิดก็คืออย่างกรรมอรหันต์นกหวีดเรียกว่าผิดอรหันต์นกหวีดเป่านกหวีดวิวิขึ้นนั่นพ้นโดยผิดไม่ใช่พ้นโดยชอบทั้งพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยผิดทางผิดไม่ถูกพ้นโดยชอบก็อย่างนี้อ่ะโหอะไรจะเป็นแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามให้เห็นดิตามไปเท่าไรมันยิ่งละเอียดแล้วพระองค์สอนไม่หมดแล้วทั้งไงสิ่งที่เราไม่รู้เป็นยังไงมันก็ยอมรับเลยสิตั้งแต่สิ่งที่เรารู้มันก็ไม่มีที่ค้านทันแล้วไม่มีที่ค้านแล้วสิ่งที่เราไม่รู้ล่ะที่ท่านแสดงเอาไว้นั่นเป็นยังไงแล้วนอกจากนั้นไม่แสดงเพราะมันมากต่อมากเป็นยังไงอันนี้เป็นผู้เปิดเองทีนี้จิตของเรานี่เปิดเองแล้วมันยอมรับไปเรื่อยเลยสิ่งไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นไปแล้วทำไมจะกระด้างต่อพระพุทธเจ้าได้ลงคอกระด้างไม่ได้หมอบราบเลยเจ้า
อุบายเหล่านี้ใครเป็นคนสอนในเบื้องต้นใครสอนเราถึงได้มารู้มาแตกแขนงออกอย่างนี้ได้มันมาจากไหนต้นลำมาจากพระเจ้าสอนทั้งนั้นน่ะฮะมันก็ยอมรับเลยเนี่ยเวลามันเปิดก็เปิดอย่างที่ว่าเวลามันปิดก็ปิดเงินพระอาทิตย์ได้สักร้อยดวงมานี้มันก็ไม่เปิดในหัวใจมันก็มืดอยู่นั่นแหละมืดอยู่ในความรู้นั่นแหละความรู้นั่นแหละถูกปิดบังรู้อยู่แต่รู้ทั้งมืดนี่เวลาปัญญาได้เบิกกว้างออกเบิกกว้างออกกว้างกว้างออกอันนี้ปัญญาไม่มีแต่ขั้นว่าปัญญาอะไรสิแล้วละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปจนกระทั่งถึงปัญญาญาณนั่นถ้าลงขั้นถึงปัญญาญาณแล้วไม่ต้องปรุงเนี่ยเรื่องปัญญาธรรมดาจนกระทั่งถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ยังมีปรุงมีใช้สังขารแยบ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 ออกก้าวเดินเป็นสังขารฝ่ายมากเนี่ยนี่เราเรียกว่าสังขารฝ่ายมากสังขารที่เป็นปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องนั้นเป็นนั้นเรื่องนี้เป็นนี่ต้องปรุงสิพิจารณาไปพิจารณาไปมันเป็นเรื่องปรุงสังขารฝ่ายมากนี่เวลาก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นละเอียดแล้วเป็นปัญญาญาณปัญญาญาณนั้นเป็นมันเหมือนกับกระดาษซึมเนี่ยมันซึมไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่สังขารเนี่ยธรรมชาตินี้ซึมไปซึมซาบไปหมดมันเป็นขั้นๆเป็นตอนนั้นเวลาได้เปิดแล้วที่นี่มันปิดไม่อยู่นะเราได้เปิดแล้วปิดไม่อยู่เช่นเดียวกับกิเลสเวลามันปิดแล้วเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้นั่นแหละถ้ามันได้ปิดแล้วพระอาทิตย์มาเปิดร้อยดวงมาเปิดก็ไม่ออกไม่แจ้งนี่พอถึงขั้นมันเปิดแล้วก็นี่แหละอย่างจิตที่ว่าเนี่ยเวลาได้เปิดแล้วอยู่ไม่ปิดไม่อยู่ปัญญาแล้วยังไม่แล้วนึกว่าปัญญายังว่ามหาปัญญาสติเป็นมหาสติก็ไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงปัญญาญาณเราก็ไม่อยากอ่านเรื่องคำว่าปัญญาญาณก็พูดตามความจริงรู้เห็นภาษาบ้าๆของเราไงก็ว่าไปอย่างนั้นก็เพราะว่าแต่ความจริงมันเป็นงั้นจะให้ว่าไงถึงตะกิเลสมันเป็นยังไงมันหยาบมันละเอียดขนาดไหนยังพูดถึงเรื่องมันได้มันยังเป็นของมันได้แล้วเราจะพูดธรรมะที่เพื่อแก้กิเลสนี่ทำไมเราจะพูดไม่ได้วะถ้างั้นก็ตามกิเลสไม่ทันแล้วสิถ้าพูดธรรมะพูดไม่ได้แต่กิเลสเป็นในหัวใจคนพูดเป็นได้พูดได้นะเวลาธรรมะเป็นไปไม่ได้พูดไปไม่ได้มันก็ไม่ทันกิเลสทีเพราะงั้นกิเลสมันไปถึงไหนขุดลงไปมันขุดลงไปกิเลสเป็นขั้นละเอียดที่ว่าปัญญาถึงขั้นสูงสาวก็คือกิเลสที่มันละเอียดที่สุดน่ะมันก็เหมือนไฟได้เชื้อเวลาเชื้อไฟมันหยาบมันก็แสดงเปลวขึ้นอย่างเต็มที่เหมือนอย่างมันไม้กอไผ่ทั้งกอนี่เสียงลั่นเหมือนระเบิดนะนี่เวลาเชื้อของมันอ่อนลงอ่อนลงละเอียดลงไปไฟก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงละเอียดขนาดไหนไฟติดตามหมดไหม้เลี่ยงไปหมดนี่ก็เหมือนกันเรื่องสติปัญญาขั้นที่ผ่านผลโจรทยานก็เคยพูดแล้วนี่ผ่านผลโจรทยานเอาจริงๆมันเป็นของมันเองไม่อย่างนั้นไม่ทันกันไม่ทันกันอันนั้นเฉียบขาดอันนี้เฉียบขาดกิเลสเฉียบขาดธรรมะเฉียบขาดไม่อย่างนั้นไม่ทันกันนั่นกิเลสแหลมธรรมะแหลมกิเลสเป็นชนิดไหนธรรมะต้องตามกันให้ทันให้ทันให้ทันไม่งั้นฆ่ากันไม่ได้นะพอถึงขั้นละเอียดลงไปละเอียดลงไปกิเลสมันละเอียดลงไปธรรมะก็ต้องตามกันไปตามด้วยความละเอียดให้พอเหมาะพอสมไปท่านจึงเรียกมัชฌิมาเหมือนกระทั่งถึงที่ว่านี่ที่นี่ที่นี่กิเลสมันไม่ทราบมองหาเชื่อมันจนไม่เห็นถ้าเป็นเชื้อไฟก็มองหาไม่เห็นเลยมันละเอียดแต่ไฟมันก็ตามมันไปจนได้นั่นแหละมันจะละเอียดขนาดไหนไฟก็ตามมันไปจนได้เพราะมันมีเชื้ออยู่นั่นนี่เป็นอย่างนั้นนะที่ว่าขั้นนี้มันเราจะพูดถึงว่ามหาสติมหาปัญญาก็ไม่ถนัดใจที่จะพูดเพราะมหาสติปัญญามหาปัญญาสติมหาปัญญามันก็เด่นอยู่แน่ในวงปฏิบัติในหัวใจที่เป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วอันนั้นมันคืออะไรนั่นเวลามันถึงขั้นละเอียดจริงๆแล้วไม่มีในคัมภีร์ก็ตามมันก็มีในความจริงนี้ว่าไงมันเห็นอยู่รู้อยู่นี่มีในคัมภีร์หรือไม่มีในคัมภีร์ความจริงก็มีอยู่นี่จะไม่พูดได้ไงกิเลสที่เป็นความจริงไม่มีในคัมภีร์ชนิดนี้มันก็เห็นกันอยู่นั่นธรรมะที่จะตามแก้กันมันก็เห็นกันอยู่ทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมัดทั้งฝ่ายแก้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนมันเห็นกันอยู่ติดตามกันได้อย่างนั้นนี่ที่ว่าไม่ใช้ปัญญาหาลงขั้นซึมซาบของสติปัญญาที่จะตามต้อนกิเลสตัวซึมซาบแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่สังขาร สังขารจะมีตั้งแต่ส่วนหยาบ ตั้งแต่เกี่ยวกับพิจารณาทางรูปร่างกายอะไรนี่นี่หยาบ สังขารฝ่ายมากอันนี้หยาบผ่าโผล่มากมันเข้าไปก็ค่อยละเอียดลงละเอียดลงก็ใช้สังขารอยู่นั่นแหละจนกระทั่งขั้นมหาสติมหาปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารละเอียดละเอียดละเอียดคำว่าสังขารหมายถึงว่าสังขารเป็นที่เป็นฝ่ายมากจนกระทั่งถึง
ตัวที่ว่ามันซึมซาบมันเลี่ยนลาดไปหมดกิเลสที่ละเอียดมันเลี่ยนลาดยังไม่รู้นี่ปัญญาก็เป็นปัญญาแบบนั้นเลยมันก็ตามไปอันนั้นไม่ได้ใช้สังขารซึมซาบมันไปเองไม่ได้ใช้สังขารหรือว่าเรียกปัญญาญาณก็ไม่น่าจะผิดนี่นะคือคำว่าญาณในอย่างทราบญาณธรรมอย่างทราบอันนี้ก็เหมือนกันมันอย่างทราบกันไปเรื่อยๆแบบอย่างทำลายกันจนกระทั่งมันหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในจิตใจแล้วไม่บอกก็หยุดเองรู้เองนั่นเรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาไปโดยลำดับลำดามัชฌิมาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเท่ากันกับกิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจนกระทั่งถึงจะสุดมีมดพ้นไปแล้วนั้นแล้วจะว่ามรรคอะไรอีกมรรคก็คือทางเดินนี่แล้วเดินไปอะไรอีกมันก็รู้เองไม่บอกยุติก็ยุติเองจะรบกับอะไรมันหมดที่จะรบแล้วมันรู้เองในเจ้าของเป็นสันติโกมาลาสุดท้ายเป็นสันติโกประกาศป้างขึ้นเลยเป็นสันติโกคือรู้ประจักษ์ในหัวใจเองในวาระสุดท้ายเรียกว่าสันติโกวันนี้ในเทศหรือไม่เทศล่ะมันไปกี่ทีแล้วเนี่ยอย่างนั้นสิที่จะให้พรมาถึงแล้วเหรอมาถึงเมื่อไหร่สัก20นาทีนะคะมาทันฟังเทศหรือเปล่าทันเหรอที่เทศทุกวันนี้แหละตอนเช้ายิ่งแล้ววันนี้มีคนน้อยเนี่ยวันนี้รู้สึกว่าคนน้อยมากวันนี้ทุกวันมันเต็มศาลาเมื่อวานนี้ยิ่งแล้วอ๋อเมื่อวานนี้ก็วันจันทร์วันนั้นเมื่อวานก็เต็มศาลามากเลยวันอังคารนี้นั่นแหละยังเต็มศาลาอยู่ไงวันเสาร์อาทิตย์นี้นู่นมันจะลามไปหาทุ่งอยุธยานมันมากขนาดนั้นไม่มีที่นั่นความหมายศาลาไม่มีเลยเต็มไปหมดเมื่อวานนี้พวกอะไรทหารอากาศมาเยอะมาสัก20กว่าคนมานี่วันนี้ตอนเย็นๆประมาณ5โมงกว่าแล้วขึ้นไปนั่นมันก็ได้เทศมันก็ดีเทศเน็บๆครบๆขันๆดีทั้งเจ็บทั้งปวดหัวเราะไม่ได้วันนี้นะเอาแบบนั้นก็เอานะทั้งเจ็บทั้งขันทั้งเจ็บทั้งอะไรทั้งอยากเกาหนึ่งวันยังเราฉันน้ำพริกที่อร่อยอร่อยแล้วทั้งเผ็ดทั้งอร่อยแล้วมันอยู่ด้วยกันด้วยน้ำตาล่วงหมดยังเอาใส่หวานหวานยังไม่ภาษาบาลีสารใส่หวานหวานยังคือเผ็ดก็ตามแต่มันยังอร่อยอยู่อันนี้เอาแบบนั้นละวันนี้เอาแบบที่ไม่ได้ฟันโป๊กๆหรอกหั่นเข้าไปหั่นมือเอาเลยอดหัวเราไม่ได้วันเอาขบขันเท่ากับตีตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมมาถึงจุดบุคคลนี่เอาตรงนี้เอาหมุนเอาตรงนี้ที่นี่ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริจนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังมานี่ก็ชั้นดีมาหน้าแดงๆฝาดดีหน้าขาวไม่ฝาดปูนกัดฝาดหน้าแดงๆฝาดหนังสือแพ้ยังไม่ได้ก็เอาไปวันนี้ไม่แจกมากเพราะคนไม่มากถือแจกทุกวันจะบินจากอุดรกรุงเทพประมาณก็50นาทีนั่นมั้งถึง50ป่ะนะบินออกจากอุดรถึงกรุงเทพ
จะประมาณ50นาทีหรือ45นาทีนี่นุ่มจะใกล้กว่าเชียงใหม่สักหน่อยนึงนะจะใกล้กว่าเชียงใหม่สักหน่อยนึงเชียงใหม่กรุงเทพนุ่มมัน50นาทีมั้งเราก็เคยไปสายกรุงเทพเชียงใหม่แต่สายนี้มาเครื่องบินใหม่นี่ให้5เหรออันนี้ก็คงจะย่นกว่านั้นสักหน่อยนะอันนี้ดูจะใกล้กว่าสักหน่อยเราไม่ได้มาสายอุดรกรุงเทพเราไม่ได้มาเรือบินอันนี้นะเราเคยไปตั้งแต่เชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพหรือมัน55นาทีนี่นะไปคู่เดียวถึงแล้วนะกรุงเทพเชียงใหม่คู่เดียวอันนี้เราเคยมาตั้งแต่เรือบินก่อนนู้นนะเรือบินก่อนมันปลาก็สองชั่วโมงนะมันแค่นั้นสกลอุดรนี่เดี๋ยวมัน35นาทีคือมันคือก็มาออกจากกลางเมืองก็อุบลออกจากอุบลก็มานครพนมออกนครพนมแล้วก็บึงนี่แหละมาแล้วก็เคยมาลูกอุดรอยู่ไหนลูกอุดรอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลหมอบางค่ายค่ายจากนี่เหรอหมอวันศุกร์นี่หมอวันศุกร์นี่เราวันศุกร์นี่พ่อก็มาเมื่อวานนี่เราเจ้าโอ้ลืมไปเจ้าเช็คให้เช็คออกมาแล้วเมื่อวานนี้เช็คที่จะจ่ายแล้วรอที่จะมาทางนั้นก่อนขอบอกรับคิวรอรับคิวให้นะครับ300,000 6,000 เท่าไรร้อยก็เศษอีก3บาทเพราะมันน่าจำนี่นะเศษ3บาทถ้ามันมีอะไรแล้วมันก็จำไม่ได้นะ3บาทมันไม่จำแล้วครับมันสามบาทโอ้ยมันสามบาทเนี่ยมันเก็บไปตั้งสามบาทอยู่ระวังได้นะเออไม่ลืมเดี๋ยวมันรอสักเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาเช็คมาให้เลยนะเอาไปเลยเอาไปห้องที่อยู่ก่อนตอนนี้รอไอ้สี่เขามาเขาสี่เขาเข้าออกห้องเลยเขาบอกเนี่ยก็บอกอย่างว่าปู่เมตตารักคิวของคิวเยอะแยะใช่คิวเยอะเนื้อรักใครพ่อเห็นว่าจำเป็นเดี๋ยวไปโรงพยาบาลนี้กับโรงพยาบาลอุดรมันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนี่ไอ้อาพระก็วิ่งก็ไปหันไม่ว่าคารวะญาติโยมใครเจ็บใครจะป่วยก็ต้องใส่เข้าไปประจำนี่บ้างอุดรนั่นบ้างแล้วแต่จะใส่เข้าไปไหนนี่ก็เวลาเพราะเวลาจำเป็นมาก็รัดคิวให้เลยผสมกับเราใส่เข้าไปเลยใช่ไหมล่ะใส่เข้าไปน้อยเมื่อไรพระก็เหมือนกันรวมกันกันเมื่อมีความจำเป็นก็ใส่เข้าไปประจำนี่บ้างใส่เข้าไปอุดรนั่นบ้างแล้วจำเป็นแล้วก็ใส่ก็เหมือนกันจริงต้องรับกันได้เมื่อก่อนเมื่อวานนี่จ่ายสองรายที่เครื่องอุปกรณ์รถอันเดียนโรงพยาบาลที่ดีกันโรงพยาบาลบ้านแพงอันนี้ก็200,000กว่ารวมกันแล้วก็ถึงร่วมเกือบ600,000ละวันไปพร้อมกันเดียวเลยนี่จะไปเอาเชือกก่อนนะเอาเชือกแล้วมาหม้อให้เลยไม่ต้องไปถามที่มาเมื่อคืนนี้ยังเราพักที่ไหนเราพักแล้วใช่หรือมาแล้วเมื่อคืนได้ยินเสียงหมามันต้อนรับแทนเราขี้เกียจทุ่งกว่าของเสียงหมาอึกทึกใครนะเข้ามานี่นะวะหมากูไม่อยู่แล้ววะเสียงอึกทึกได้ชื่อพักก็เหรอไปอ่ะมาเรานี่สูนะเขาเดี๋ยวไปเอาเสื้อมาให้